ในงานสังเคราะห์เรายังเห็นว่าถึงแม้ว่าวัคซีนโควิด-19จะนำเข้ามาแล้วแต่แปลกกลับมีการกลายพันธุ์นะฮะการมีเชื้อโรคตัวใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นซึ่งกลับต้องผลิตยาเพิ่มมากขึ้นตามลำดับเขาเรียกว่าเป็นการกลายพันธุ์ที่เกิดขึ้นในแอฟริกาและเกิดขึ้นในอังกฤษอย่างไรก็ตามฮะสิ่งที่ประเทศที่ได้ประโยชน์สำหรับการกลายพันธุ์สำหรับการขายวัคซีนหนีไม่พ้นเป็นประเทศในสหภาพยุโรปที่ได้ประโยชน์สูงสุดสวัสดีครับพบกับผมเทิดศักดิ์เจมส์กิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube นะรับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มานอกสถานที่กันวันนี้ก็มีประเด็นการต่างประเทศที่น่าสนใจฮะการต่างประเทศที่น่าสนใจก็เราไปเริ่มต้นเหตุการณ์ในสหรัฐอเมริกาหลังจากที่ประธานาธิบดีโจไบเดนดำรงตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีก็ย้ำขวางจีนรุกทะเลจีนใต้แล้วก็ตะวันออกทูตปักกิ่งโวยอย่ามองปักกิ่งเป็นศัตรูทางยุทธศาสตร์นะครับโจไบเดนส่งสัญญาณชัดเจนฮะขวางปักกิ่งนะครับแผ่ขยายดินแดนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียตะวันออกย้ำสนับสนุนกลุ่มพันธมิตรในกลุ่มภาคดังกล่าวส่งเสริมอินโดนีเซียนะแล้วก็อินโดแปซิฟิกนะครับที่มีเสรีภาพเปิดกว้างขณะที่ทูตจีนประจำวอชิงตันเตือนการมองปักกิ่งเป็นศัตรูทางยุทธศาสตร์เป็นการตัดสินใจที่ไม่เป็นธรรมและอาจจะนำไปสู่ความผิดพลาดที่ร้ายแรงนะครับประธานาธิบดีโจไบเดนของอเมริกันได้ให้ความมั่นใจกับนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะแห่งญี่ปุ่นระหว่างการหารือทางโทรศัพท์ว่าคณะทำงานของเขาจะมุ่งปกป้องญี่ปุ่นโดยรวมถึงเกาะเซงกากุหรือที่จีนเรียกว่าเกาะเตี้ยวอี้นะครับซึ่งเป็นซึ่งทั้งโตเกียวและปักกิ่งอ้างสิทธิ์นะครับสตาร์ทปุ๊บสหรัฐอเมริกาเดินหลักเดิมชาบนิยมโรยมุ่งจีนกับรัสเซียเป็นศัตรูเป็นสำคัญสภาวะเศรษฐกิจของโลกราคาน้ำมันทองคำลงหุ้นสหรัฐอเมริกาปิดบวกนะครับเมินเศรษฐกิจอเมริกันปี2520หดตัว 3.5% ราคาน้ำมันขยับตัวลงนะครับจากความกังวลทางอุปทานนะครับส่วนวอลสตรีทปิดบวกได้แรงหนุนจากข้อมูลภาคแรงงานขณะที่ทองคำยังปรับลงอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งตอนนี้สหรัฐอเมริกายังคงเป็นเนกาทีฟอยู่นะครับยังไม่ดีโควิดก็ระบาดอย่างหนักถึงแม้จะมีการฉีดวัคซีนโควิด-19ก็ตามอังกฤษก็จ่อบังคับใช้วีซ่าพิเศษ ให้ฮ่องกงนะครับอพยพเข้าประเทศคาดมีราวประมาณ 300,000 คนนะครับสำนักข่าว AFP กับสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานรัฐบาลอังกฤษนะครับประกาศขอยืนเคียงข้างชาวฮ่องกงด้วยการยืนยันการเชิดชูหลักการเสรีภาพและการปกครองตนเองระหว่างการเตรียมพร้อมนะครับบังคับใช้วีซ่าในฮ่องกงที่จะเริ่มขึ้นนะครับในวันอาทิตย์ผู้นำอังกฤษคาดจะมีพลเมืองแห่เข้าอังกฤษนะอพยพเข้าไปประมาณ 300,000 คนนะครับผู้ถือหนังสือสัญชาติในพ้นทะเล ของฮ่องกงมีจำนวนประมาณ3ล้านคนนับตั้งแต่วันที่31ที่ผ่านมานะครับจะสามารถอาศัยการทำงานในอังกฤษได้นานสูง5ปีและในท้ายที่สุดจะสามารถสมัครเพื่อขอสัญชาติอังกฤษได้ในที่สุดทำไมอังกฤษให้การสนับสนุนฮ่องกงคนฮ่องกงเข้าไปอยู่ในอังกฤษเพราะที่ผ่านมาฮ่องกงนั้นถือว่าเป็นเมืองอาณานิคมของอังกฤษอังกฤษเคยเช่าเป็นเมืองอาณานิคมมาก่อนถึง99ปี และตอนนี้การต่อสู้ในอังกฤษประสบกับความล้มเหลวอังกฤษจึงจะพยายามอพยพพลเมืองของตัวเองนะครับที่อยู่ในประเทศอังกฤษนะครับกลับประเทศของตัวที่อยู่ในฮ่องกงกลับประเทศของตนเองนะครับในขณะที่โควิด-19 เยอรมันยังกังวลไม่แนะนำให้ใช้วัคซีนของแอสตราเซเนกากับผู้ป่วยสูงอายุตั้งแต่65ปีขึ้นไปนะครับวัคซีนโควิด-19 ของแอสตราเซเนกานะครับควรให้เฉพาะผู้ที่อายุระหว่าง14ถึง64ปี
จากคำแนะนำของคณะกรรมการวัคซีนของเยอรมนี1วันก่อนหน้าที่ผู้ควบคุมกฎระเบียบนะฮะสหภาพยุโรปตัดสินใจว่าจะอนุมัติวัคซีนของผู้ผลิตยารายนี้หรือไม่คำแนะนำของเยอรมนีมีขึ้นขณะที่สหภาพยุโรปยังคงเผชิญกับอุปทานไม่เพียงพอได้คำเตือนถึงแอสตราเซเนกาส่งมอบวัคซีนตามคำสัญญาแต่มีปัญหากำลังผลิตไม่พอในไตรมาสแรกอันจัดเป็นต้นต่อการขัดข้องในช่วงห่วงลูกโซ่อุปทานในยุโรปซึ่งแอสตราเซเนกาก็มีปัญหาคนแก่อายุ65ปีขึ้นไปก็ปรากฏว่าฉีดวัคซีนก็ปรากฏว่าเสียชีวิตไปมากกว่า30คนนะครับในขณะที่สหรัฐอเมริกาพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 นะครับตัวกลายพันธุ์จากแอฟริกาใต้นะครับ2รายแรกนะครับจากกรณีการกลายพันธุ์ของโควิด-19 นะครับที่มีต้นกำเนิดในแอฟริกาใต้ซึ่งเป็นไปได้ที่สามารถค้นสามารถต้านวัคซีนนะครับโควิด-19 ในปัจจุบันได้สามารถรักษาด้วยแอนติบอดีถูกพบครั้งแรกในสหรัฐอเมริกาในคนไข้2รายในเซาท์แคโรไลนาจากการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนั่นหมายความว่าไงฮะวัคซีนที่เอาฉีดในสหรัฐอเมริกาหรือที่ใช้ในณตอนนี้ไม่สามารถที่จะป้องกันนะครับการกลายพันธุ์ ที่เกิดขึ้นสำหรับโควิด-19 ได้นะครับเม็กซิโกก็แซงอินเดียเรียบร้อยนะครับก็เป็นชาติที่มีผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 สูงสุดเป็นอันดับ3ของโลกนะครับเม็กซิโกแซงหน้าอินเดียกลายเป็นชาติที่มีผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่มากที่สุดเป็นอันดับ3ของโลกนะครับกระทรวงสาธารณสุขของเม็กซิโกนะครับรายงานผู้ติดเชื้อใหม่ยืนยันนะครับว่า 18,670 คนและเสียชีวิตเพิ่มเติม 1,506 คนส่งผลทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมนะครับ 1,825,519 คนเสียชีวิต 155,145 ราย นะครับโควิด-19 ยังคงหนักนะครับทั่วโลกปรากฏว่านะครับเริ่มมีข่าวดีวัคซีนโนวาแวคนะปรากฏว่ามีการตรวจสอบได้ผลถึง 89% และมีประสิทธิภาพกับโควิด-19 โดยเฉพาะการกลายพันธุ์นะครับโนวาแวคอิงนะครับระบุว่าวัคซีนโควิด-19 นะครับของพวกเขามีประสิทธิภาพถึง 89.3 ในการป้องกันโควิด-19 ในการทดลองในสหราชอาณาจักรและมีประสิทธิภาพเข้าใกล้เคียงกับสำหรับการปกป้องการกลายพันธุ์ที่พบครั้งแรกในสหราชอาณาจักรซึ่งแพร่กระจายเชื้อได้มากกว่าเดิมนะครับอย่างไรก็ตามการทดลองระยะกลางวัคซีนของโนวาแวคในแอฟริกาใต้ดินแดนที่พบติดเห็นตัวกลายพันธุ์แพร่ระบาดโดยทั่วพบมีประสิทธิภาพแค่ 60% ในหมู่ประชาชนที่ไม่ได้มีเชื้อ HIV นะครับนั่นหมายความว่าก็เริ่มที่จะป้องกันนะครับในสำหรับเรื่องของการกลายพันธุ์ได้แล้วนะครับเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นอีกสาวปริศนาพลีกายทำออรัลเซ็กซ์โจรปล้นปั๊มน้ำมันถ่วงเวลารอตำรวจมาตระคุบตัวผู้หญิงรายหนึ่งนะครับก็ทำออรัลเซ็กซ์นะครับให้แก่โจรปล้นสถานีแก๊สในสโลวาเกียนะครับเบี่ยงเบนความสนใจแล้วก็ถ่วงเวลาจนกระทั่งตำรวจเดินทางมาถึงนะครับตามรายงานของสื่อมวลชนหนังสือพิมพ์ The Sun ครับรายงานว่าหัวขโมยนะครับวัย24ปีบังคับให้พนักงานชายของสถานีแก๊สแห่งหนึ่งในเมืองบราซิลสวาลาส่งมอบเงินนะครับเครื่องคิดเงินให้ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาสื่อมวลชนรายงานว่าคนร้ายลงมือทำร้ายร่างกายพนักงานชายคนหนึ่งและทำให้พนักงานหลบหนีไปด้านหลังของสำนักงานอย่างไรก็ตาม ระหว่างนั้นผู้หญิงปริศนาคนหนึ่งซึ่งไม่น่าจะใช่พนักงานของทางปั๊มเดินทางเข้ามายังประตูหลังและยื่นข้อเสนอทำออรัลเซ็กซ์นะครับให้กับคนร้ายนะครับเป็นที่ชัดเจนว่าเธอยอมตัดสินใจออรัลเซ็กซ์เข้าเพื่ออะไรด้วยกลัวถูกทำร้ายหรือไม่แต่นะครับแหล่งข่าวของตำรวจเปิดเผยต่อสื่อมวลชนว่าดูเหมือนผู้หญิงรายนี้จะมีเจตนาทวงเวลาคนร้ายมากกว่าพนักงานคนหนึ่งของสถานีบริการได้ฉวยโอกาสนะครับโทรศัพท์
จ้งตำรวจเมื่อทางเจ้าที่มาถึงก็พบผู้หญิงและคนร้ายนอนอยู่บนพื้นนะครับสภาพเปลือยล่อนจ้อนตามรายงานของสื่อท้องถิ่นนะครับในห้องหนึ่งเจ้าที่พบผู้หญิงวัยรุ่นกำลังสำเร็จความใคร่ให้กับคนร้ายตำรวจโฆษกตำรวจเปิดเผยพร้อมกล่าวทันทีนะครับที่ได้เห็นเธอพูดว่าเอาตัวเข้าไปฉันทำต่อไปไม่ไหวแล้วนะครับนั่นก็เป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นแปลกๆฮะที่เกิดขึ้นในสโลวาเกียในขณะที่ TikTok พ่นพิษในอิตาลีนะครับทำเด็ก10ขวบดับหลังเรียนแบบเล่นเกมขาดอากาศนะครับสำนักข่าว AP นะครับได้รายงานว่าตำรวจอิตาลีนะครับกล่าวหา Instagram ขออภัย Influencer ของ TikTokหญิงชาวอิตาลีวัย48ปีข้อหาเล่นแผลงเกมขาดอากาศผ่านคลิปใช้เทปใสนะครับพันปากจมูกตัวเองแข่งอึดบนแพลตฟอร์มทำให้เด็กหญิงวัย10ปีเรียนแบบแล้วก็เสียชีวิตเกิดขึ้นฮะซึ่งก็เป็นเรื่องแปลกๆอีกเหมือนกันฮะที่เกิดขึ้นแต่ที่น่าสนใจครับบริษัทไฮเทคต่างๆนะชั้นนำเนี่ยปรากฏว่าทำกำไรในช่วงโควิด-19 Facebook แล้วก็แอปพลิเคชันอย่าง Apple นะครับจ้องทุบหม้อข้าว Facebook Apple Samsung นะครับตลอดจึง Tesla พร้อมใจกันรายงานเกี่ยวกับรายรับและกับผลกำไรพุ่งกระฉูดในไตรมาสที่ผ่านมาตอกย้ำว่านะครับเหล่าบิ๊กนะครับเทสสามารถฝ่าฟันวิกฤตโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่และยอมรับอานิสงส์เต็มๆได้รับอานิสงส์อย่างเต็มที่จากมาตรการล็อกดาวน์ที่ทำให้ผู้บริโภคทั่วโลกต้องกักตัวลงและหย่อนใจด้วยโซเชียลมีเดียบริการดิจิตอลนะครับเกดเจ็ตต่างๆหาเดียวกัน Facebook เปิดศึกกล่าวหา Apple จ้องทำลายตนด้วยการสกัดการโฆษณาแบบจำกัดเป้าหมายผ่านฟีเจอร์ใหม่ใน iOS 14นะครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นปรากฏการณ์ในเชิงงานวิเคราะห์นะครับตอนนี้ต้องยอมรับนะครับว่าผลกำไรที่เกิดขึ้นของ Facebook นะครับที่เกิดขึ้นที่ผ่านมา Apple ก็พยายามจะทำการสกัดกั้นนะครับแต่ผลกำไรไม่ว่าจะเป็น Tesla นะครับสื่อ New Media ทั้งหลายเนี่ยส่งผลทำให้เจ้าของสื่อเหล่านี้เจ้าของ New Media เหล่านี้เป็นบุคคลที่รวยเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยทีเดียวนะครับซึ่งตอนนี้ Facebook กับApple เนี่ยมีการสกัดกันโดยเฉพาะเรื่องของการสกัดกั้นการโฆษณาที่เกิดขึ้นใน Facebook นะครับซึ่งก็เขาก็สามารถทำได้นะครับในขณะที่โควิด-19 ยังคงติดอย่างหนักการกลายพันธุ์ที่กำลังแพร่ระบาดและเพิ่มสูงขึ้นในสหรัฐอเมริกาในสหราชอาณาจักรโดยเฉพาะอังกฤษเนี่ยไม่สามารถที่จะควบคุมสถานการณ์โควิด-19 ได้ถึงแม้ว่าจะมีวัคซีนแล้วก็ตามอย่างไรก็ตามข่าวดีนะครับที่เกิดขึ้น เรื่องของวัคซีนที่สามารถรักษาการกลายพันธุ์ได้ก็เป็นเรื่องของระยะกลางต้องใช้เวลามากอีกพอสมควรในเชิงงานสังเคราะห์นะครับเรื่องของสหรัฐอเมริกานะครับกับจีนกับรัสเซียคงเห็นชัดเจนว่าสหรัฐอเมริกายังคงยึดหลักชาตินิยมแต่เปลี่ยนวัฒกรรมนะครับโดยหลักที่สหรัฐเดินอยู่ตอนนี้ก็เป็นการแทรกแซงกิจการภายในของจีนแทรกแซงกิจการภายในของรัสเซียก่อนหน้านี้สหรัฐอเมริกาประณามการชุมนุมประท้วงในรัสเซียซึ่งรัสเซียก็วุ่นวายบอกว่าเป็นการแทรกแซงกิจการภายในนะครับในขณะที่สหรัฐอเมริกาก็พยายามจะปกป้องญี่ปุ่นปกป้องไต้หวันนะครับซึ่งจีนก็ประกาศว่าเมื่อไรก็ตามนะครับถ้าไต้หวันประกาศแยกดินแดนนั่นหมายความว่าเป็นการประกาศสงครามในทันทีนะครับสถานการณ์แบบนี้กำลังเกิดขึ้นในช่วงการแพร่ระบาดโควิด-19 นั่นเราเห็นหลักอะไรเชิงสังเคราะห์เราได้เห็นหลักชาตินิยมนะครับหลักชาตินิยมสหรัฐอเมริกายังคงยึดหลักนี้อยู่ในเชิงยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองที่สำคัญก็คือว่าเขายังคงใช้หลักการแบ่งแยกและปกครองในขณะที่โควิด-19 ยังคงติดอย่างหนักในสหรัฐอเมริกาด้วยความพยายามจะแบ่งแยกไต้หวันออกจากจีนนะครับดันญี่ปุ่นซึ่งเคยเป็นประเทศราชของเขาเนี่ยนะครับหลังจากที่แพ้สงครามโลกเนี่ยญี่ปุ่นแพ้สงครามโลกเนี่ยก็ตกอยู่ภายใต้อานัตของสหรัฐอเมริกาก็พยายามดันญี่ปุ่นให้สู้กับจีน
ในขณะเดียวกันเขาก็พยายามที่จะกดดันรัสเซียด้วยการแทรกแซงกิจการภายในของรัสเซียนะครับนั่นคืองานสังเคราะห์ในงานสังเคราะห์เรายังเห็นว่าถึงแม้ว่าวัคซีนโควิด-19จะนำเข้ามาแล้วแต่แปลกกลับมีการกลายพันธุ์นะฮะการมีเชื้อโรคตัวใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นซึ่งกลับต้องผลิตยาเพิ่มมากขึ้นตามลำดับเขาเรียกว่าเป็นการกลายพันธุ์ที่เกิดขึ้นในแอฟริกาและเกิดขึ้นในอังกฤษอย่างไรก็ตามฮะสิ่งที่ประเทศที่ได้ประโยชน์สำหรับการกลายพันธุ์สำหรับการขายวัคซีนหนีไม่พ้นเป็นประเทศในสหภาพยุโรปที่ได้ประโยชน์สูงสุดในการขายวัคซีนนะครับซึ่งได้มากกว่าอาวุธด้วยซ้ำไปถ้ามีการติดวัคซีนทั่วโลกในเฟสแรกคือว่าโควิดธรรมดาใช้วัคซีนธรรมดานะครับก็ต้องใช้ประมาณ 14,000 ล้านโดสจากประชากร 7,000 ล้านคนแต่ถ้ามีเชื้อโรคชนิดใหม่ๆเพิ่มขึ้นมานั่นหมายความว่าวัคซีนก็จะเพิ่มสูงขึ้นตามลำดับประเทศที่ค้นพบวัคซีนก่อนก็เป็นประเทศที่จะได้ประโยชน์ก่อนนะครับในการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันนะครับโควิด-19หรือโรคต่างๆที่เกิดขึ้นหลักเหล่านี้เรียกว่าสงครามไวรัสนั่นเองนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์ยิ้มกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะสักวันดอกรักจะบานในใจคนไทยทั้งพ้องบทเพลงที่เราร่วมร้องมันคงต้องมีความหมายไม่ได้มาต่อสู้หรือเรียกร้องสิ่งใดแค่เพียงหวังในใจอยากเห็นคนไทยรักกันจึงขอเป็นต้นกล้าบนพื้นดินแตกระแหงท่ามกลางความขัดแย้งจะขอเป็นผู้แบ่งปันเพื่อรักยังคงอยู่เราจึงมารวมกันมือจับมือประสานใจเกี่ยวร้อยดวงใจจะขับขานบทเพลงเพื่อความหวังพลังที่ยังถูกซ่อนไว้ความหวังครั้งนี้ดังลมหายใจของคนไทยมีหัวใจรักแผ่นดินจนกว่าดอกรักจะบานไม่ว่านานแค่ไหนศรัทธาที่ใจต้องไม่มีวันสูญสิ้นหัวใจต้องไร้เส้นแบ่งความหวาดระแวงต้องโบยบินเสียงแห่งความหวังต้องได้ยินทั่วทั้งใต้ฟ้าแผ่นดินไทยThank you.
ว่าดอกรักจะบานไม่ว่านานแค่ไหนศรัทธาที่อยู่ในใจต้องไม่มีวันสูญสิ้นหัวใจต้องไร้เส้นแบ่งความหวาดระแวงต้องโบยบินเสียงแห่งความหวังต้องได้